เอาละครับและคำตอบที่ถูกต้องสำหรับ Division Photo Hunt ครั้งที่1หรือจับผิดภาพในเกม Division นั่นเองคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือที่หูและก็ที่ตานั่นเองครับผมถ้าเราวิ่งไปที่ The Terminal เราจะสังเกตเห็นเลยว่าที่รูปภาพที่อยู่บนกำแพงนี้ตาข้างซ้ายของตัวละครที่อยู่บนรูปภาพนี้จะไม่มีแล้วก็จุดที่หูจะมีเพียงแค่จุดเดียวแทนที่จะมี3จุดครับเอาละครับและรายชื่อคนที่ตอบถูกทั้งหมดมีดังนี้คุณ Ascension คุณ AX หรือว่าพี่ต๋องนั่นเองคุณปั่น Caramel TV คุณมรกตนะครับผมแล้วก็คุณพัทระขอแสดงความยินดีด้วยครับผมถัดมาอีก2คอมเมนต์ที่อยากจะไฮไลท์จากอาทิตย์ที่แล้วเป็นคอมเมนต์กวนๆโดนใจกรรมการ เราไปเริ่มกันที่ Red Bull Man 24หรือว่าพี่แมนของเรานั่นเองพี่แมนคอมเมนต์ออกมาบอกว่าสิ่งที่หายไปคือของดีแม่งหายไปหลายอาทิตย์แล้วอันนี้โดนมากๆเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งมาจากคุณเกมนั่นเองนะครับผมสิ่งที่หายไปคือคุณปลายคุณเกมคุณเล็กแล้วก็คุณโจนะครับผมซึ่งคุณโจรอซื้อต่อครับเจ้าการและสำหรับ Division Photo Hunt จับผิดภาพในเกม Division ในอาทิตย์นี้เป็นภาพนี้ครับแน่นอนถ้าคุณทราบคำตอบแล้วสามารถพิมพ์ตอบกันได้เลยในคอมเมนต์ของวิดีโอนี้เลยและเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเฉลยกันว่าจับผิดภาพ Division ครั้งที่2นี้จะมีกี่จุดและมีอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดู Vendor Reset กันเลยครับชิ้นแรกใน Takeshi Recommend เลยนั่นคือ Lightweight M4 Blueprint อย่างที่เราทราบกันดีว่าปืน Assault Rifle ยอดนิยมหนึ่งในนั้นนั่นก็คือปืน Lightweight M4 และการที่เราสามารถซื้อ Blueprint ตัวนี้แล้วไปคราฟก็เป็นอีก Alternative หนึ่งที่เราจะหา Talent ที่เราต้องการนอกจากการที่เราจะไปฟาร์มตามแมปต่างๆสามารถมาหาซื้อจอมเป็นเจ้าของได้ที่ Special Blueprint Vendor ภายใต้แคมป์คลินตันครับชิ้นถัดมาให้เรามา recommend กันเลยนั่นคือ extended magazine blueprint ให้ค่า magazine size เป็นหลักแน่นอนถ้าเราพูดกันถึง magazine mod แล้ว extended magazine จะเป็น magazine mod ที่เราใช้กันเยอะมากๆเลยในเกม division นะตอนนี้และแน่นอนการที่เราซื้อ blueprint ไปครับมันก็จะช่วยลดระยะเวลาที่เราจะต้องใช้เพื่อที่จะหาค่า stat ที่เราต้องการนั่นเองสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นของได้ที่ special blueprint vendor ภายใต้แคมป์คลินตันเช่นเดียวกันครับชิ้นถัดมาให้เรามา recommend กันเลยนั่นก็คือ Handstop FDE Major Attribute ให้มาเป็น Reload Speed 31.0% Critical Hit Damage 4.0% และ Accuracy 2.0% และแน่นอนอย่างเช่นเคยสาเหตุที่ต้องมา recommend เจ้าตัว Handstop FDE ตัวนี้เป็นเพราะ Reload Speed ที่มันให้มาเกิน 30% ตาม Standard ของเราสามารถมาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ Advanced Weaponry Vendor ภายใต้ Base of Operation ครับชิ้นถัดมาต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนั่นก็คือ Omega Rifle SuppressorMajor Attribute ให้มาเป็น Headshot Damage 18.5% Critical Hit Damage 4.0% และ Critical Hit Chance 3.0% แน่นอนสาเหตุแรกที่เราต้องมา Recommend กันเลยเพราะในส่วนของ Headshot Damage ให้มันให้มากับ Omega Rifle Suppressor 18.5% ถือว่าตันเรียบร้อยแล้วและมีหนำซ้ำเจ้าตัว Omega Rifle Suppressor ตัวนี้ใน Major Attribute ก็ยังให้ค่า Stat อีก2อันที่เราต้องการนั่นคือ Critical Hit Chance และ Critical Hit Damage มาเต็มที่อีกด้วยยังไงก็ต้องมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของให้ได้ในอาทิตย์นี้ที่ The Last Stand Safe House ครับชิ้นถัดมาให้เรามา recommend กันเลยนั่นก็คือ C79 Scope 3.4 เท่า Major Attribute ที่มันให้มาเป็น Critical Hit Damage 19.0% Optimal Range 4.5 และ Critical Hit Chance 3.0% ถึงแม้ว่าเจ้าตัว C79 Scope 3.4 เท่าตัวนี้ยังขาด Headshot Damage ไปแต่สาเหตุที่เราต้องมา recommend กันเลยก็เป็นเพราะว่าในส่วนของ Critical Hit Damage ที่มันให้มาเกิน 18.0% ตามสแตนดาร์ดของเราแล้วยังแถมให้ Critical Hit Chance มาเต็มที่ที่ 3.0% อีกด้วยสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ West 34th Street Dark Zone 2 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือครับชิ้นถัดมาที่เรามา recommend กันเลยนั่นคือ Prototype Firearms Mod ด้วย Base Firearm ที่มันให้มาอยู่ที่262และ Major Attribute ให้มาเป็น Skill Haste อยู่ที่ 3.0%แน่นอนสาเหตุที่เราต้องมา recommend กันก็เป็นเพราะในส่วนของ Base Firearm ที่มันให้มาเกิน260ตามสแตนดาร์ดของเราสามารถมาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ East 40th Street Dark Zone 3 Checkpoint ฝั่งขวามือครับ Takeshi Highlight ชิ้นถัดมาใน Takeshi Highlight นั่นก็คือ Angle Grip Major Attribute ให้มาเป็น Stability 13.5% Critical Hit Damage 4.0 และ Optimal Range 4.5% ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายนิดนึงสำหรับ Angle Grip ในทีนี้ที่ค่า Stability ยังไม่ถึง 14.0% ตามสแตนดาร์ดของเราแต่ในเคสนี้เราก็ยังพอให้อภัยกับมันได้เพราะมันขาดไปแค่ 0.5% เท่านั้นเองยังไงก็ขออนุญาตแนะนำให้สำหรับคนที่ยังไม่มี Angle Grip ใช้
สามารถหาซื้อจับจองมิจฉาของได้ที่ The Grindhouse Safe House ครับชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเลยนั่นก็คือ Heavy Magazine Spring Major Attribute ที่มันให้มาเป็น Critical Hit Chance 3.0 Critical Hit Damage 4.0 และ Rate of Fire 10.2% สาเหตุที่เราต้องมาไฮไลท์เจ้าตัว Heavy Magazine Spring ตัวนี้ก็เป็นเพราะว่าทั้ง3ค่าสแตทที่มันให้มาคือค่าสแตทที่เราต้องการทั้งหมดเลยนั่นก็คือ Critical Hit Chance Critical Hit Damage และ Rate of Fireแต่ Heavy Magazine Spring ในที่นี้ก็น่าเสียดายที่ในส่วนของ Rate of Fire ยังไม่ถึง 10.5% ตามสแตนดาร์ดของเราแต่ในเคสนี้มันก็ขาดไปแค่ 0.3% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรายังพอให้อภัยกับมันได้สามารถมาหาซื้อจองเจ้าของได้ที่ East 61st Street Dark Zone 9 Checkpoint ฝั่งขวามือชิ้นทำไมให้เรามาดูกันเลยนั่นก็คือ Large Suppressor FDE Major Attribute ที่มันให้มาเป็น Critical Hit Damage 18.0% Critical Chance 3.0 และ Stability 2.5%แน่นอนถึงแม้ว่าจะตัว Large Suppressor FDE ตัวนี้ยังขาด Headshot Damage ไปแต่สาเหตุที่เราต้องมาไฮไลท์กันเลยนั่นก็เป็นเพราะในส่วนของ Critical Hit Damage ที่มันให้มา 18.0 ตามสแตนดาร์ดของเราเป๊ะและมันก็ยังแถมให้ Critical Hit Chance มาอีก 3.0% ด้วยแต่เราก็ต้องโน้ตกันนิดนึงสำหรับ Large Suppressor FDE มันเป็น Large Caliber Muzzle Mod เพราะฉะนั้นมันจะใส่ได้เฉพาะปืน Assault Rifle ขึ้นไปถึง Sniper Rifle Submachine Gun ใส่ไม่ได้ครับสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ Dark Zone 5 Safe Room ภายใต้เจ้าตัว Dark Zone Weapon Mod Vendor และมอดม่วง Damage to Elite ในที่นี้ให้มาเป็น Firearms Mod ด้วย Base Firearm ที่มาอยู่ที่210และในส่วนของ Minor Attribute ให้มาเป็น Damage to Elite อยู่ที่ 3.0% มีขายอยู่ที่ The Firewall Safe House Max Stat Performance Mod Max Stat Performance Mod ชิ้นแรกเราไปเริ่มกันที่ Ballistic Shield Damage Resilient 5.0%มีขายอยู่ที่ Gear Vendor ภายใต้ Base of Operation Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นก็คือ Support Station Range 7.5% มีขายอยู่ที่ West 34th Street Dark Zone 2 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือ Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นก็คือ Mobile Cover Health 7.5% มีขายอยู่ที่ West 42nd Street Dark Zone 3 Checkpoint ฝั่งซ้ายบนครับในส่วนของ Blueprints ที่มีมาขายที่ Special Blueprints Vendor ภายใต้ The Terminalในที่นี้เราไปเริ่มที่ M870 Express เป็นปืนตระกูลช็อตกันถัดมานั่นคือ SASG12 เป็นปืนตระกูลช็อตกันเช่นเดียวกันแต่เป็นระบบแมกกาซีนเฟดในส่วนของชุดทองให้มาเป็นหน้ากากทองอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าทองอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันในส่วนของม็อดปืนชิ้นแรกนั่นคือ Small Laser Pointer Blueprints ให้ค่า Accuracy เป็นหลัก Heavy Magazine Spring Blueprints ให้ค่า Rate of Fire เป็นหลักในส่วนของเกียร์ม็อดอาทิตย์นี้ให้มาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกียร์ม็อดและ performance gear mod และ blueprints อื่นที่มีมาขายที่ special blueprints vendor ที่แคมป์คลินตันเราไปเริ่มกันที่ MP7 blueprint เป็นปืนตระกูล submachine gun ในส่วนของชุดทองชิ้นแรกเลยนั่นก็คือหัวเข่าทอง stamina ถัดมานั่นก็คือหน้ากากทอง stamina ครับและสำหรับม็อดปืนเราไปเริ่มที่ high velocity magazine blueprint ให้ค่า critical hit chance เป็นหลักเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ weekly vendor reset ประจำวันที่29 September 2018กับผมทาคาชิยังไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าเลิฟปีเกิดเดปิกเดดิกราสวัสดีครับและคุณเอฟตอบว่าโดนัทไทยยังจะมาหลอกก็โดนัทไทยอีกเอฟเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตัดไม่เอาสาย